สวัสดีครับผมอภิสิทธิ์โอคาวานิโอพามาชมพัดลมพกพานะครับขนาดเล็กยี่ห้อเวเกอร์ครับตัวนี้เป็นเวเกอร์ VLF01 พัดลมพกพาพัดลมมือถือครับเป็นพัดลมขนาดเล็กนะครับที่รูปร่างรูปทรงใกล้เคียงกับแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งเลยตัวนี้อยู่ใน TikTok Shop นะครับแต่ตัวนี้จะจับง่ายกว่านะครับรูปทรงเขาจะดูป้านๆออกมาด้านข้างแบบนี้ครับตัวนี้ปรับแรงลมได้100ระดับเหมือนกันแบตเตอรี่ 3,600 มิลลิแอมป์รับประกัน1ปีครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือจะมีขนาดเล็กแล้วก็น้ำหนักเบานะครับพกพาง่ายมีแบตในตัวครับแล้วก็สายชาร์จเป็นแบบ Type-C ครับนี่คือข้อเด่นข้อดีของตัวนี้เลยมี3สีให้เลือกครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีชมพูแล้วก็สีดำครับตัวนี้กด1ครั้งเพื่อเปิดครับหรือว่ากด1ครั้งเพื่อดูแบตเตอรี่ครับเนี่ยลมมันจะเปิดออกมาแล้วนะครับแล้วเราก็กิ้งลูกกิ้งไปทางขวาครับหมุนปุ่มคอนโทรลเนี่ยไปทางขวามันก็จะเพิ่มความแรงพัดลมไปเรื่อยๆไปจนถึงระดับที่100ครับฟังเสียงลมดูครับนี่แล้วอยากจะลดเราก็ลดลงแบบนี้ครับแบตเตอรี่ใช้ได้ตั้งแต่ 2.5 ชั่วโมงไปจนถึง 30 ชั่วโมงเลยครับขึ้นอยู่กับความแรงของพัดลมที่เราเปิดด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราจะปิดนะครับเราก็กดค้างตรงกลาง 1.5 วิครับมันก็จะปิดพร้อมบอกแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับชนิดของแบตเป็นโพลิเมอร์นะครับตัวนี้เป็นชาร์จ Type-C วัสดุเป็น ABS เวลาในการชาร์จใช้เวลาชาร์จ 3.5 ชั่วโมงครับน้ำหนัก186กรัมนะครับที่สำคัญตัวด้านหลังตัวนี้ครับนี่จะมีตัวรูปล็อกแล้วก็อันล็อกนะครับตรงนี้นั่นหมายถึงว่าถ้าเราบิดไปอีกทางหนึ่งนะมันจะสามารถถอดตัวนี้ออกมาล้างได้นะครับกรณีมีฝุ่นแต่ถ้าอย่าไปเผลอเปิดนะครับนี่มันหมุนแรงมากๆเลยนี่ตัวนี้จะถอดออกมาล้างได้ทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็หมุนล็อกได้เหมือนเดิมแบบนี้โอเคครับหน้าตาสวยนะครับในกล่องก็จะมีสายคล้องมือแบบนี้ครับแล้วก็มีคู่มือมีสายชาร์จมาให้นะครับใครที่สนใจก็ใน TikTok Shop ได้เลยนะครับ Waker ของ Official ของเขาเลยครับมีขายแล้วก็มีขายตามร้านชั้นนำที่เป็นร้าน Gadget ทั่วไปนะครับราคาประมาณ600ปลายๆหรือว่าประมาณ700กลางๆประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับเว็บไซต์หรือว่าร้านค้านั้นๆนะครับขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อภิสิทธิ์โอด้วยนะครับมีสินค้าใหม่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมอีกนะครับขอบคุณมากครับ